และนี่คือ Fast and Feel Love เร็วโหดมันโกรธเธอภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากผู้กำกับเติร์นนพพลทำรงรัตนอลิศเรื่องราวของความฝันความสัมพันธ์และการเติบโตที่ถูกเล่าออกมาผ่านในหนังดราม่าแอคชั่นและพาโรดี้เขารู้สึกหลังดูเหรอหนังดีสนุกฮาลั่นอยากให้ไปดูกันจบ What the hell มึงเร็วไปป่ะเอาเหรอโอเคเอาใหม่และนี่คือ Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธออย่างเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับสุดติดอย่างพี่เต๋อนาวพลทำรงรัตนฤทธิ์ผู้อยู่เบื้องหลังหนังดราม่าสุดแนวไม่ว่าจะเป็น36 Mary is happy Mary is happy The Master Die Tomorrow BNK Girl Don't Cry Freelance ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอและหนังคนทิ้งที่อยากเก็บอย่าง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอซึ่ง Fast and Feel Love เนี่ยมันก็เลือกแนวทางได้แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นของเขาโดยสิ้นเชิงครับจากหนังดราม่าติดอาร์ตเฉพาะกลุ่มสู่หนังแมสขายขำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายเลยโดย Fast and Feel Love เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของเก่าชายหนุ่มนักกีฬาเลี้ยงแก้วสปอร์ตสแต็กกิ้งผู้ที่ต้องไปเผชิญกับมรสุมชีวิตในช่วงวัยกลางคนครับที่เต็มไปด้วยภาระแล้วก็ปัญหามากมายที่มันถาโถมเข้ามาเขาเนี่ยจะต้องเล่นแข่งเลี้ยงแก้วหรือสปอร์ตสแต็กกิ้งให้มันเร็วขึ้นให้ได้เพราะความฝันของเขาเนี่ยมันวัดแพ้ชนะกันในเวลา 0.01 วินาทีเลยทีเดียวซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยครับมันเล่าออกมาได้อย่างสนุกไม่ดูยากเข้าถึงยากและเฉพาะกลุ่มเหมือนงานที่ผ่านๆมาของพี่เต๋อตัวหนังเนี่ยมันมีอารมณ์ขันครับทั้งแบบหนังล้อเลียนโดยล้อเลียนหนังเรื่องอื่นแล้วก็ล้อเลียนหนังตัวเองจนหลายช็อตหลายฉากหลายซีนมันทำให้เราเนี่ยหลุดขำออกมาเสียงดังเลยครับไปจนถึงมุกตลกร้ายที่บางทีเนี่ยมันก็ขำไม่ออกครับเพราะว่ามันเนี่ยดาร์กยิ่งกว่าจักรวาล DC ยังไงล่ะโดยมุกต่างๆในหนังเนี่ยถูกใส่เข้ามาอย่างถูกจังหวะและมีความสร้างสรรค์มากๆครับฉากแอคชั่นของหนังเนี่ยเป็นฉากแอคชั่นในชีวิตประจำวันครับซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากๆดูสนุกระทึกทั้งงานภาพและก็ดนตรีประกอบเนี่ยมันสามารถบิวอัพสร้างอินเนอร์ส่งอารมณ์ให้กับฉากได้อย่างยอดเยี่ยมครับทางด้านของเนื้อเรื่องและจังหวะการเล่าเนี่ยก็ดีมากครับดูง่ายเข้าใจง่ายน่าติดตามมีความเป็นหนังแมสมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเสน่ห์ของหนังเต๋อนพพลได้ดีครับมันยังมีความนุ่มลึกมีความละเมียดละไมและก็ใส่ในยะแฝงสัญลักษณ์ได้อย่างแนบเนียนครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันจะตั้งคำถามและแฝงแง่คิดเกี่ยวกับความฝันความสัมพันธ์และการเติบโตได้อย่างเฉียบคมและน่าสนใจครับสิ่งเดียวที่มันขัดใจผมในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือดราม่าของเรื่องครับจริงๆแล้วปมดราม่าเนี่ยมันดีนะครับมันเข้าถึงง่ายและมีความน่าสนใจแต่การที่ตัวหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องแบบติดตลกอีกทั้งความยาวของหนังเนี่ย2ชั่วโมงนิดๆมันอาจจะยังไม่มากพอครับที่จะเล่าปมดราม่าได้เพียงพอให้คนดูถึงอารมณ์ครับจึงทำให้พอถึงฉากไคลแม็กซ์ทางอารมณ์เนี่ยผมแทบจะไม่เสียน้ำตาให้กับมันเลยไม่ได้รู้สึกไปกับตัวละครมากเท่าที่ควรครับแต่ฉากดราม่าเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคุณภาพมากพอครับที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจไตร่ตรองและได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น้ำตาคลอไปกับบางฉากได้บ้างครับคือฉากดราม่าเนี่ยผมเนี่ยเอาไปเทียบกับหนังของพี่เต๋อที่ผมชอบมากๆครับอย่าง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอที่ฉากดราม่าของมันเนี่ยทำให้ผมเนี่ยจุกอกร้องน้ำตาพรากเหมือนพ่อตายเลยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าผมหวังสูงก็เลยผิดหวังนิดหน่อยครับสรุปง่ายๆถ้าเปรียบ Fast and Feel Love เป็นขนมปังสักก้อนหนึ่งมันคือขนมปังที่อบด้วยแป้งที่เป็นส่วนผสมของความฝันความสัมพันธ์และการเติบโตอบจนพองฟูดูน่ากินแล้วเคลือบภายนอกด้วยแยมหนังแอคชั่นในชีวิตประจำวันผสมกับหนังตลกล้อเลียนแล้วก็สอดไส้ด้วยครีมดราม่าคุณภาพที่สะท้อนผ่านมุมมองของความฝันและราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับมันขนมปังเชนนี่เนี่ยเป็นขนมปังที่หวานอร่อยกินง่ายกินได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนสามารถอร่อยไปกับมันได้ครับถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันมีแฟนหรือมีคนรอบข้างต้องดูแลผมอยากให้คุณได้ดูหนังเรื่องนี้ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้เลยหนังเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็บันเทิงมากๆด้วย8เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชม Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ